ที่ผ่านมาก็ให้มันแล้วแล้วกันไปนะครับที่ผ่านมามันคืออดีตสนั่นของเป๊ปกูร์ดิโอล่ายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่คิดแก้แค้นเรอัลมาดริดที่ทำตกรอบในฤดูกาลก่อนล่าสุดทางด้านของเป๊ปกูร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยืนยันไม่คิดแก้แค้นเรอัลมาดริดที่เคยทำตกรอบในฤดูกาลก่อนและเชื่อมั่นว่าการเจอกันในครั้งนี้คืนนี้จะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปในฤดูกาลก่อนเนี่ยเรอัลมาดริดคือผู้ดับฝันแชมป์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สมัยแรกของแมนซิตี้นะครับแม้นัดแรกแมนซิตี้จะเอาชนะที่แมนเชสเตอร์ได้4-3แต่บุกไปแพ้ที่ซานติโก้บาร์นาเบลครับด้วยสกอร์3-1สกอร์รวมทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบนะครับแล้วฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งในรอบเดิมครับรอบรองนะเพิ่มเติมคือฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทริปเปิลแชมป์เป็นเดิมพันอีกอย่างนึงโดยนัดแรกคืนนี้จะเตะที่ซานติโก้บาร์นาเบลบ้านของเรอัลมาดริดนะครับล่าสุดเป๊ปกูร์ดิโอล่าได้ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อแก้แค้นเรามาเพื่อโอกาสเข้ารอบสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นเรื่องของในอดีตและการคิดแก้แค้นเรอัลมาดริดจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ฤดูกาลก่อนเราทำสิ่งต่างๆเกินพอแล้วสำหรับเข้ารอบชิงแต่บางครั้งการทำแค่นั้นก็ยังไม่พอสิ่งที่เราได้จากปีก่อนไม่ใช่ความแค้นแต่เป็นบทเรียนเราต้องโชว์ฟอร์มและเก็บผลการแข่งขันที่ดีเพื่อโอกาสเข้ารอบในเกมที่2ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ปีก่อนเราเจอเรื่องที่ยากลำบากเราเล่นได้ยอดเยี่ยมทั้งในบ้านของตัวเองแล้วก็นัดที่2ก็ทำได้ดีมากแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่เพียงพอเราไม่ได้คุมเกมอย่างถูกต้องในช่วงท้ายของเกมที่ซานติโก้บาร์นาเบลในปีที่แล้วและเราต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้เราต้องปิดเกมให้ได้เมื่อมันมีโอกาสเรายอมรับความพ่ายแพ้และแสดงความยินดีกับเรอัลมาดริดจนถึงตอนนี้เวลาผ่านไป1ปีและเราเจอสถานการณ์แบบเดิมอีกครั้งผมมองว่าเกมนี้คือเป็นโอกาสอีกครั้งสำหรับเราในอนาคตวันหนึ่งเราอาจจะได้เข้ารอบชิงและคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ซึ่งฤดูกาลก่อนมันไม่เกิดขึ้นเพราะเรอัลมาดริดรู้วิธีเล่นในรายการนี้การจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคุณต้องเอาชนะทีมที่ดีที่สุดและเรอัลมาดริดคือทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้มาตลอด10ปีหลังแน่นอนว่าทั้งเราแล้วก็เรอัลมาดริดต่างยังใช้ผู้จัดการทีมคนเดิมและผู้เล่น 80% ยังเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปความแตกต่างหนึ่งคือปีนี้เราจะได้เล่นที่บ้านของตัวเองในเกมที่2ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบแต่ผมคิดว่าทุกอย่างจะถูกตัดสินที่แมนเชสเตอร์โอ้โหพอฟังบทสัมภาษณ์ของ2กุนซือแล้วเนี่ยหลายคนครับพลาดไม่ได้เลยครับเกมคืนนี้ครับเรอัลมาดริดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนครับนัดแรกคืนนี้ประเดิมกันแล้วนะครับล่อใจกันไปเลยครับทีมใหญ่เจอกันฮะ